ับมาพบกันอีกแล้วในช่วงที่2นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในช่วงแรกรับสุขในบทเรียนหรือเปล่าครับเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะครับคงจะรับสุขในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวบุพเพเนจรนั่นเองนะครับที่เราหลายๆคนอาจจะเคยได้ฟังจากพ่อแม่เล่าให้ฟังมาแล้วหรือว่าบางคนก็ยังไม่เคยฟังนะครับแต่ว่าพี่หนุ่มเหมือนกับแบบว่าตอนนี้อยู่คนเดียวอีกคนนึงไม่รู้หายไปไหนครับเอ้าพี่เจสซี่ไปไหนมาครับเนี่ยทำไมมาช้าจังเลยอ่ะโอ้ขออภัยทุกๆคนด้วยนะพอดีเมื่อกี้ไปดูย้อนหลังเรื่องราวที่เปิดเผยในพระคัมภีร์อยู่เกี่ยวกับบุพเพเนจรรับสุขใช่ไหมล่ะรับสุขสุดๆเลยใช่เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะครับเป็นสอนให้เราสามารถที่จะรู้เรื่องราวในพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นเป็นการเปิดเผยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นก็รับสุขในบทเพลงด้วยแล้วก็ช่วงกิจกรรมท้ายบทก็คือการทำแกะนั่นเองไม่รู้ว่าทำเสร็จกันหรือยังครับไหนโทรให้พี่หนุ่มดูหน่อยเราทำแล้วเราก็ยังเอากลับบ้านด้วยใช่เอากลับบ้านไปไปทำอะไรดีติดฝาผนังเพื่อย้ำเตือนว่าเราจะไม่เป็นบุตรที่หลงหายไปนะครับเราจะต้องรักพระเจ้ามากๆนะครับแล้วก็นำพาคนมากมายมาหาพระเจ้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับพี่เจสซี่มีอะไรอีกล่ะครับตอนที่1น่ะในคาบที่1น่ะมันสนุกแล้วใช่มั้ยครับอืมแต่ว่าคาบที่2สนุกกว่าคาบที่1อีกครับโอ้โหสนุกมากเราต้องมาสนุกเพิ่มขึ้นอีกเหรอเนี่ยใช่เรียกว่าสนุกแล้วก็รับสุขด้วยสำคัญสุดเลยต้องรับสุขด้วยนะต้องรับสุขด้วยนะครับสนุกอ่ะเป็นเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าเราต้องมารับสุขในการเปิดเผยในพระคัมภีร์ด้วยใช่แล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การรับสุขเราต้องทำอะไรครับพี่เจซี่เราต้องมาร้องออกพระนามใช่เราต้องมาร้องออกพระนามนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาน้องๆในการร้องออกพระนามนะครับพี่หนุ่มอธิษฐานนำพาน้องๆอธิษฐานด้วยนะครับเราอธิษฐานด้วยกันแล้วก็พอจบเราก็จะเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับอาเมนพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมพร้อมไหมอาเมนอาเมนนะครับโอเคเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับอาเมนอาเมนโอ้องค์พระเยซูเจ้า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 ข้าพเจ้าต้องการพระองค์ข้าพเจ้าต้องการพระองค์ขอพระองค์ขอพระองค์ทรงเปิดเผยทรงเปิดเผยให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ารับสุขพระองค์รับสุขพระองค์ใกล้ชิดพระองค์ใกล้ชิดพระองค์ในคาบเรียนนี้ในคาบเรียนนี้ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์อาเมนเชื่อว่าทุกคนก็คงจะพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนในคาบที่2แล้วนะครับใช่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปเข้าสู่บทเรียนในคาบที่2กันเลยดีกว่าครับสาให้แล้วฉันไม่เคยพบนาแพ้ในใจฉันสัมผัสเสมอกลับเสมอว่าพระองค์รักฉันพระเยซูคือมิสาให้แล้วมิสาให้แล้วฉันไม่เคยพบนาใจฉันสัมผัสเสมอตราบเสมอว่าพระองค์รักฉันพระเยซูคือมิสาหายเลยมิสาหายเลยฉันไม่เคยพบนาแต่ในใจฉันสัมผัสเสมอตราบเสมอว่าพระองค์รักฉันพระเยซูคือมิสาหายเลยมิสาหายเลยฉันไม่เคยพบนาแต่ในใจฉันสัมผัสเสมอตราบเสมอว่าพระองค์รักฉันพระเยซูคือมิสาหายเลยมิสาหายเลยฉันไม่เคยพบนาแพ้ในใจฉันสัมผัสเสมอกลับเสมอว่าพระองค์รักฉันพระเยซูคือมิสาหายเลยมิสาหายเลยฉันไม่เคย
ใจฉันสัมผัสเสมอรักเสมอว่าพระองค์รักฉันพระเยซูคือมิตรสหายเลยมิตรสหายเลยฉันไม่เคยพบหน้าแต่ในใจฉันสัมผัสเสมอตรัสเสมอว่าพระองค์รักฉันพระเยซูคือมิตรสหายเลยมิตรสหายเลยฉันไม่เคยพบหน้าแต่ในใจฉันสัมผัสเสมอตรัสเสมอว่าพระองค์รักฉันพระเยซูคือมิตรสหายเลย
พระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นวันที่3มีงานเลี้ยงสมรสที่หมู่บ้านคานามณฑลคาลิลายและมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสมรสนั้นด้วยครั้นเหล้าองุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าพวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้วพระเยซูจึงตรัสตอบว่าท่านสุภาพสตรีนั่นเป็นธุระอะไรของข้าพเจ้าและของท่านเล่าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงมารดาของพระองค์จึงบอกคนรับใช้ว่าจงกระทำตามที่ท่านบอกเจ้าเถิดมีอ่างศิลาตั้งอยู่ที่นั่น6ใบตามธรรมเนียมของการชำระของพวกยูดาห์จุน้ำได้ใบละ 2-3 ถังพระเยซูตรัสแก่เขาว่าจงตักน้ำใส่อ่างให้เต็มเถิดเขาจึงตักน้ำใส่อ่างเต็มเสมอปากพระองค์ก็ตรัสแก่เขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้วและไม่ได้รู้ว่ามาจากไหนมีเพียงคนรับใช้ที่ตักน้ำเท่านั้นที่รู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาแล้วพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาเหล้าองุ่นชั้นดีมาให้ก่อนเมื่อแขกเรือได้ดื่มกันมากแล้วจึงค่อยเอาที่ไม่สู้ดีมาแต่ท่านกลับเก็บเหล้าองุ่นชั้นดีไว้จนถึงบัดนี้การอัศจรรย์ครั้งแรกนี้พระเยซูได้ทรงกระทำในหมู่บ้านคานามณฑลคาลิลายและได้ทรงสำแดงสง่าราศีของพระองค์ออกมาและพวกสาวกของพระองค์ก็ได้เชื่อเข้าสู่พระองค์น้องๆคะเราจะใช้เรื่องนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรใช่แล้วล่ะเราจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับว่าตัวของเราเป็นผู้ที่อ่อนแอเราต้องมีความเชื่อเชื่ออะไรคะใช่แล้วเชื่อพระคำของพระเจ้าและเราจะต้องเป็นผู้ที่ต้อนรับพระเยซูเราจึงจะสามารถได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์จึงจะสามารถมาช่วยเหลือเราได้เหมือนกับคนรับใช้เหล่านั้นที่พระองค์ให้พวกเขาตักน้ำใส่อ่างพวกเขาก็กระทำตามและนอกจากนี้เรายังต้องเป็นผู้ที่นอบน้อมนอบน้อมต่ออะไรล่ะใช่แล้วเราต้องนอบน้อมต่อพระคำของพระเจ้าเหมือนในโยฮันบทที่2ข้อที่7และข้อที่8จงตักน้ำใส่อ่างให้เต็มเถิดจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเราจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังต้องเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อพระคำของพระเจ้าน้องๆทุกๆคนจะต้องเป็นผู้ที่ใช้เวลาของเรามาใกล้ชิดกับพระคำของพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกๆคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ห้องประชุมหรือที่ไหนๆก็ตามเราต้องเรียนรู้เป็นคนที่เชื่อฟังนะคะนอกจากการดำเนินชีวิตแห่งการนอบน้อมการอธิษฐานการร้องเพลงการมาประชุมหมู่ย่อยของเราแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือน้องๆทุกๆคนจะต้องใช้เวลามารับสุขพระคำของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดพระคำของพระองค์ไม่เพียงแค่เราจะต้องมาอ่านนะคะแต่เราจะต้องถือรักษาพระคำของพระองค์ด้วยยิ่งเราใช้เวลากับการอ่านพระคำของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดด้วยการใช้วิญญาณของเรามาอ่านพระองค์ก็จะกลายเป็นการรับสุขของเราไม่ว่าน้องๆจะอยู่ในสภาพการอย่างไรสภาพการแบบไหนน้องๆก็สามารถมีสันติสุขจากพระเจ้าได้เหมือนในลูกาบทที่11ข้อ28บอกกับเราว่าแต่พระองค์ตรัสว่าคนทั้งหลายที่ได้ยินพระคำของพระเจ้าและได้ถือรักษาคำนั้นไว้ก็เป็นสุขยิ่งกว่านั้นอีกเราจะใกล้ชิดพระคำของพระเจ้าก็โดยการนำเอาพระคำมาปรับใช้และประสบการณ์น้องๆ อย่าลืมนะคะการฝึกฝนในครั้งนี้เราจะต้องมาฝึกฝนใช้เวลามาใกล้ชิดกับพระคำของพระเจ้านำเอาพระคำมาอ่านอธิษฐานเด็กๆทุกๆคนจะต้องเรียนรู้มีประสบการณ์ให้พระเยซูมาเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นนะคะน้ำในที่นี้คืออะไรตัวอย่างเช่นเมื่อเราไม่เข้าใจว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูชอบที่จะให้เราทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้
หรือแม้กระทั่งตอนที่เด็กๆกำลังทะเลาะกับเพื่อนแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปถ้าหากว่าน้องๆเป็นผู้ที่มาใกล้ชิดกับพระคำของพระเจ้ายินดีเป็นผู้ที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะเชื่อฟังผู้ที่พูดพระคำของพระเจ้าสภาพการของเราก็จะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าของเรานั่นเองเหตุการณ์แบบนี้ก็เหมือนกับการที่พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นไงคะอาเมนThank you.
to go help you to Kangoo. Mama to say I. Oh, Jesus. Oh. สหายเลอฉันไม่เคยพบนาแต่ในใจฉันสัมผัสเสมอตราเสมอว่าพระองค์รักฉันพระเยซูคือสหายเลอสวัสดีครับผมชื่อน้องชาลมมาจากที่จักหนองไผ่วันนี้ข้าพเจ้าจะมาเป็นพยานเรื่องหากใกล้ชิดพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าตื่นมาข้าพเจ้าก็ได้ฟื้นฟูยามเช้ากับแม่และอธิษฐานต่อพระเจ้าข้าพเจ้าจะได้ไปฝึกฝนในตอนที่ข้าพเจ้าโตโอพระเยซูขอให้ข้าพเจ้าได้ไปฝึกฝนอย่างมีความสุขใกล้ชิดพระองค์อาเมนพระเยซูคือมีสหายเลย
ครูครับสวัสดีครับชื่อบีครับสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับสวัสดีครับชื่อไบร์ครับสวัสดีค่ะชื่อฟ้าค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนุ่มค่ะสวัสดีค่ะชื่อชูพวกเรามาจากหัวหินให้ข้าพเจ้ารับสู่ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์และการฟังนิทานการฟังนิทานให้ข้าพเจ้ารู้จักตัวของพระองค์และผู้ที่ติดตามพระองค์อย่างกระชั้นชิดเช่นพี่น้องเปโตรพี่น้องวอชเมนีโอ้พระเยซูขอให้พระองค์ทรงเพิ่มกำลังให้กับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างที่ดีของพระองค์อาเมนสวัสดีค่ะหนูๆชื่ออะไรคะเด็กหญิงดาตะทบชื่อยาโคบยาโคบกี่ขวบครับ
สามขวบชื่นชอบกี่ขวบคะสี่ขวบหนูชอบไปหมู่ย่อยยุวชนไหมครับได้ชอบไปทำไมครับมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะแล้วอะไรอีกครับมีตาหนูมีแท่นหนูโอเคขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าชื่อพี่น้องชัยยดามาจากที่12อายุ11ขวบข้าพเจ้าเติบโตมาจากหมู่ย่อยยุวชนแต่ก่อนนั้นข้าพเจ้าไม่ค่อยคิดที่อยากจะไปประชุมหรือจะไม่ไปประชุมก็ได้แต่เดี๋ยวนี้การประชุมหมู่ย่อยยุวชนทำให้ข้าพเจ้ารับสุขตัวของพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าพเจ้ารับสุขในการได้ร่วมหมู่ย่อยยุวชนคือในการร้องเพลงในการอ่านอธิษฐานและในการฟังนิทานหมู่ย่อยยุวชนนั้นทำให้ข้าพเจ้ารับสุขตัวของพระองค์รักพระองค์มากยิ่งขึ้นอาเมนฮาเลลูยาสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณภพรเพิ่งจากชื่อเล่นชื่อน้องน้ำขิงมาจากคิดจักของพระเจ้าในหนองไผ่วันนี้หนูจะมาเป็นพยานเรื่องหากใกล้ชิดพระองค์ตื่นเช้ามาหนูพับผ้าห่มและร้องออกพระนามก่อนไปโรงเรียนหนูก็ฝึกท่องข้อพระคัมภีร์ทุกๆวันและตอนกลับจากโรงเรียนหนูก็มาอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์กับพี่น้องในทุกวันจันทร์และวันพุธและวันองค์พระผู้เป็นเจ้าหนูก็ได้ร่วมไปประกาศกิตติคุณกับพี่น้องอาเมนสวัสดีครับผมชื่อน้องชาลมมาจากคริสตจักรหนองไผ่วันนี้ข้าพเจ้าจะมาเป็นพยานเรื่องหากใกล้ชิดพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าตื่นมาข้าพเจ้าก็ได้ฟื้นฟูยามเช้ากับแม่และอธิษฐานต่อพระเจ้าข้าพเจ้าจะได้ไปฝึกฝนในตอนที่ข้าพเจ้าโตโอพระเยซูขอให้ข้าพเจ้าได้ไปฝึกฝนอย่างมีความสุขใกล้ชิดพระองค์อาเมนเดี๋ยวจะอยากไปหมู่ยูชงแล้วครับHello, Ben. 什么名字？我叫江江。几岁了？三岁。喜欢去儿童牌吗？喜欢去儿童牌，所以儿童牌有很多小朋友都一起玩。好的。俺唱母语有我唱那卡，唱那个不跟那卡。哦，主耶。有福。